เช้าในเวลาเจ็ดโมงนะคะคุณแม่จะได้มีโอกาสมาเดินเล่นตอนเช้าพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของการพัฒนาชีวิตให้มีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดค่ะวันนี้เรามองไกลๆเราจะเห็นว่าภูเขาที่มองเห็นในฤดูฝนที่มีน้ำจากฟ้ามันทำให้ภูเขาใกล้ชิดเรามากขึ้น อันเนื่องจากการขยายของใบไม้ที่คลี่ออกมานะคะแล้ววันนี้ก็มีความเป็นพิเศษค่ะการกลับมาของคุณแม่นหกขุบเขาโพธิสัตว์เราก็เห็นองค์พระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ที่นั่งเป็นประธานอยู่ณบริเวณที่เป็นสระน้ำสองล้านลิตรของเรานะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเขาวโพลอยู่ใน่าำกลางความเขียวขจีและนั่นหมายความว่าท่านคือ หยดน้นําใน่าำกลางความรุ่มร้อนตอนนี้ของโลกทีเดียวค่ะทาราฟาร์มกําลังก่อร่างสร้างวิถีแห่งการใช้ชีวิตที่จะมีมนุษย์พืชสัพพสัตว์และแร่ธาตุทั้งหลายที่จะมาอยู่รวมกันอย่างพึ่งพิง,พงอิงอาศัยและมีชีวิตอย่างเคารพในกฎแห่งการกระทำเพราะเราเชื่อว่าธรรมชาติ ยุติธรรมเสมอเป็นกฎแห่งการกระทําที่ยุติธรรมเสมอเลยถ้าเราลดน้ําต้นไม้เราก็จะได้ต้นไม้ที่มีใบแต่ถ้าต้นไม้ที่ได้น้ําจากเราไปให้ร่มเงากับโลกนั่นคือกฎของธรรมชาติค่ะถ้าต้นไม้ออกดอกทุกคนมีความสุขไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นที่มีความสุขนั่นคือกฎของธรรมชาติค่ะใครทำอะไร ก็จะได้สิ่งนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะเป็นกฎของกรรมแต่ถ้าเผื่อว่าเราทําสิ่งใดและทําอย่างไรจิตใจของเราจะได้ความสุขสงบเย็นจากการทําอย่างไรและสิ่งที่ทํานั้นก็จะให้ร่มเงากับโลกพอขยายความเข้าใจนะคะกฎแห่งธรรมชาติก็คือให้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่สุดจริตมีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะบองสิ่งต่าง อย่างไม่อึดอัดคับข้องในใจเมื่อใดก็ตามที่ใจของเราสุจริตไม่ทำงานไปโกรธไปมีอคติและเพ่งโทษไปใจของเราที่สงบเย็นก็จะเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบตัติเหมือนใบไม้ก็จะให้ร่มเงากับโลกอย่างไม่เลือกปฏิบตัติไม่ว่าใครจะเข้ามาอยู่ใต้ต้นไม้นี้จะลดน้ำต้นไม้หรือไม่ลดน้ำต้นไม้ต้นไม้จะให้ร่มเงากับโลกอย่างไม่เลือกปฏิบัติชั้นใดมนุษย์ เวลาจะทำอะไรก็ยังนึกถึงแค่ตัวเองนึกถึงคนที่ตัวเองรักแต่ต้นไม้เนี่ยให้ได้มากแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักต้นไม้ก็ยังให้ร่มเงาอยู่นี่คือกฎของธรรมชาติค่ะถ้าเราเข้าใจสิ่งเดล่านี้เราจะไม่สงสัยเลยว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราจะต้องทำถ้าเรารู้ว่าเราทำและเราได้ในวิธีการที่เราทำอย่างสุจริตความสุจริตจะเลี้ยงดูเราไปตลอดในชีวิต ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าขณะนี้หรือขณะหน้าลมหายใจนี้หรือลมหายใจหน้าคุณก็จะรู้ว่าแล้วทำไมคุณถึงจะไม่ทําในเมื่อกฎของธรรมชาติมันสอนให้เรารู้ว่าถ้ามีโอกาสทําเราควรทําอย่างสุดจริตที่สุดถ้ามีโอกาสให้เราควรจะให้อย่างสุดจริตที่สุดขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้และขอบคุณในทุกเรื่องราวที่ทําให้เราได้ฝึกสะท้อนการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญานะคะ คุณแม่มีความรู้สึกว่าการเดินในหุบเขาโพธิสัตว์สิ่งที่คุณแม่ได้แล้วก็เป็นการได้ที่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้จากธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ของอากาศเราได้ความบริสุทธิ์ของอากาศทาั้งๆที่คนที่เข้ามาที่นี่อาจจะไม่ได้มาช่วยสร้างด้วยซ้าไปนะคะแต่ทําไมธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่าการเปิดใจกว้างๆและการให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนั้นมันจะนํามาซึ่งการ ทำให้โลกใบนี้มีสามติทำให้โลกใบนี้มันมากกว่าการเป็นโลกของชั้นมันทําให้โลกใบนี้เป็นโลกของพวกเราทุกคนที่ไม่มีชั้นนะคะการมีโอกาสที่จะได้กลับมาเพื่อที่จะตั้งหลักในการทํางานวันนี้ของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ต้องขอบคุณทุกสรรพสิ่งไม่ใช่เฉพาะคณะไม่ชีนะคะไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ใบหญ้าหรือว่านกที่เรามองเห็นแต่ เราขอบคุณแม้กระทั่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราขอบคุณแม้กระทั่งโอกาสที่เราจะทำงานที่ยากนะคะได้ข่าวว่าตอนคุณแม่ไม่อยู่เนี่ยฝนตกหนะักแต่ในหุบเขาโพธิสัตว์มันก็จะมีธรรมชาติอย่างหนึง่งก็คือตกมาเลยตก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 ,ตก,ต,ก,ต,กตกมานะคะแต่น้ำมันไม่ได้อุ้มไวเอากระทษด,ดินไม่ได้อุ้มน้ำไว้เราจึงต้องหาวิธีการเข้าไปช่วยเหลือในธรรมชาติที่ไม่อุ้มน้ำเราจึงต้องหา แหล่งที่จะอุ้มน้ำหลังจากที่ฝนตกเราก็เพียงเข้าใจวิธีการที่จะทำให้ตรงนี้เป็นประโยชน์สูงสุดไม่ได้ถือว่าเป็นความยากลำบากนะคะก่อนที่จะเดินเข้าไปดูว่ามันมีน้ำที่อุ้มไว้ได้มากขนาดไหนก็อดที่จะมารายงานไม่ได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นต้นไม้ที่เมื่อขาดน้ำในฤดูที่ไม่มีน้ำแล้วรอดนะค เนี่ยค่ะคือต้นไม้ที่ไม่มีน้ำแต่ว่ายังเขียวขจีแล้วก็อาศัยแค่น้ำที่แบบตกตกมาเมื่อคืนนี้ไม่มีฝนตกจากฟ้าแต่ว่ามีความชื้นของน้ำที่เป็นละอองที่อยู่ที่เนี่ยเยอะจะเห็นว่าบางอย่างเนี่ยไม่มีน้ำแต่เพียงน้ำหยดเดียวนะคะเธอก็พร้อมที่จะให้อะไรบางอย่างกับโลกได้โดยไม่มีเงื่อนไขว่าทำไมฉันได้น้อยแล้ว เธอได้เยอะฉันไม่ต้องบานแล้วเพราะเธอได้เยอะเธอก็บานไปฉันได้น้อยฉันก็ไม่บานไอ้ทำไมตอนนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีกฎของธรรมชาติว่าถ้าฉันกินน้อยฉันให้โอกาสเธอได้เยอะในขณะเดียวกันถ้าฉันได้เยอะฉันก็จะพยายามขอบคุณไอ้คนที่ให้ฉันน้อยเห็นไหมฮะไม่มีความเกลียดชังน,นี่คือกฎของธรรมชาติบางอย่างซึ่งคุณแม่จะขออนุญ,ญาตขอมาหนึ่งดอกนะคะเพื่อจะนำไปพูด หวังว่าจะกรุณานะคะเราก็จะพูดคุยกับคูณม่วงคูณม่วงต้องจำว่ามันต้องมีเชื่ออะไรพอๆสักอย่างหนึ่งแหละคูณม่วงนะจ๊ะทีนี้พอเราเดินเข้ามาโอ้โหรันล้ามากเลยค่ะต้นยางนาแตกใบผริใบตอนแรกดูเหมือนกับว่าเ้ยจะรอดไหมเนะี่ยฝนไม่ตกเป็นสิบวันเลยนะคะ บา,บางชนิดเราจะเห็นเลยฝนไม่ตกมันก็ทํำยังไงก็ได้ให้มันรอดโดยการมันสลัดใบที่มันต้องขายน้ําออกไปให้หมดเลยดูเหมือนตายเลยดูเหมือนยืนอย่างเจียมตัวว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่เก็บพลังทั้งหมดเอาไว้ในตัวเองก่อนพอทันทีที่ฝนตกเปึง้งผลริเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกธรรมชาติหนึ่งกฎของธรรมชาติคือเป็นนักสู้แม้แต่บางทียอมเสีย อวัยวะเนาะก็เรียกว่าเสียอวัยวะนะพอเสียอวัยวะแล้วเป็นไงอะ่ะก็ไม่ต้องมีน้ำเลี้ยงเยอะไม่ถึงกับพิการแต่สามารถดำรงอยู่อย่างทอมตัวที่สุดนะคะพอดำรงอยู่อย่างพอเอาชีวิตรอดได้ในช่วงเวลาที่มันไม่มีทรัพยากรเยอะ แต่ว่าต้องการชีวิตรอดก็ยอมยอมที่จะสลัดบางอย่างเช่นสลัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสลัสมบัติเพื่อให้ได้ซึ่งมิตรภาพอะไรประมาณนี้ค่ะปรากฏว่าต้นไม้ก็สอนให้คุณแม่เห็นว่าเมื่อเขาสละใบไม้เนี่ยนะคะแล้วแตกใหม่เนี่ยเด็กจะมีเรื่องตูมแลวเนี่ยค่ะที่แตกใหม่เนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยค่ะ ก็แสดงว่าอะไรคะแข็งแรงและรอดแหละนะคะวันนี้ขอตามไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่จะทำให้พวกเรามองเห็นว่ากฎของธรรมชาติยุติธรรมเสมอเขายุติธรรมเสมออันนี้ต้องเป็นถั่วอะไรสักอย่างหนึ่งคุณแม่เริ่มชินละเริ่มเห็นละอันนี้คือใบถัว่วอะไรสักอย่างหนึ่งเริ่มเลื้อยขึ้นมาละอาศัยต้นที่แข็งแรงอันนี้คือซิวเวอร์อ็กซิวเวอร์อกที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นซิวเวอร์อกแบบประมาณ ต่อสู้ไม่เหมือนซิวโอ,อ๊กด้านหน้าซึ่งโอ้โหอันนั้นปนเปร์น้ำเยอะๆยะไปหมดแต่ว่าทางด้านนี้ไม่มีใครช่วยลดนะคะแล้วก็ต่อสู้ถ้าอยู่ได้ก็แสดงว่าเขาได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ค่ะเราก็มองเห็นแล้วค่ะการที่มีการหวานไม่ว่าจะเป็นต้นไม้คุมดิน ้นอะอเมซอนหรือต้นดอกบัวที่หมอนุยเอามาให้คุณแม่นะคะในที่สุดการต่อสู้เนี้ยได้ผ่านภาคสนามที่มันทนทนการมาการไปการขึ้นการลงการมีการไม่มีโอ้ยนี่มันก็คือโลกกระทำจริงๆนะแต่ในที่สุดบัวก็ออกดอกเห็นไหมคะอเมซอนก็ออกดอกกระดุมทองก็ออกดอกในขณะที่ พวกเรากําลังจะเดินต่อไปเรื่อยๆว่ากว่าเราจะเห็นว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยมันสามารถผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะรู้ไม่ถึงเลยว่าถ้าเราผ่านไปได้ชีวิตเราจะงดงามกว่านี้เยอะเนี่ยค่ะคุณแม่เราเดินเข้ามาจะเห็นเลยว่าคณะไม่ชีเริ่มลงรายละเอียดนะคะตอนนี้เขาพยายามที่จะมีที่ลดน้ำเนี่ยค่ะไปให้ถึงอันนี้เราเรียกว่าคลองสายใหญแห่งชีวิตนะคะเนี่ยค่ะที่นี่เขาไม่เรียกคลองไส้ไก่ แต่มันเป็นคลองที่มันเป็นสายใยที่เชื่อมชีวิตเป็นสายใยแห่งรักเลยนะคะก็เชื่อมมาเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราไปเหยียบในคลองนั้นมันจะมีน้ําอยู่ใต้มันจะมีน้ําอยู่ใต้ดินตรงเนี้ค่ะเพราะมันเป็นแหล่งที่มีน้าไหลผ่านแล้วซึมไว้ในขณะเดียวกันต้นไม้ที่อยู่ริมคลองนี้นะคะที่ที่เหี่ยวก็เหี่ยว,ยวไปเขาเริ่มทำเนี่ยค่ะเขื่อนจิว๋วเอาไว้รอบต้นไม้เพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าวันหนึ่งฝนจะไม่ตก เหมือนถูกต้องตามฤดูการเหมือนเดิมเราได้ผ่านการที่ฝนไม่ตกมาแล้วผ่านมาได้แล้วแล้ววันหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นอีกแต่เราจะทำให้ต้นไม้ต้นนี้รอดได้อย่างไรลองดูสิว่อ๊อกต้นนี้สิคะเราไม่มีระบบน้ำหยดเข้ามาเลยนะคะและนี่เป็นการปลูกแล้วไปเราเห็นเลยว่าเวลาเราปลูกแล้วเราไปเนี่ยเราจะทิ้งเนี่ยคะ่ะการช่วยที่ไปไม่ถึงที่สุดเนี่ยหมายความว่าเราต้องช่วยตัวเอง การปลูกแล้วไปกับการปลูกแล้วตามดูแลกับการปลูกแล้วสามารถพึ่งตัวเองได้ก็จะให้คนอื่นเป็นนี่ก็เป็น3ลักษณะของธรรมชาติที่เราต้องเรียนรู้ปลูกแล้วไปหมายความว่าคนนั้นนะ่ะที่ที่ปลูกนะเข้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่คนที่ยังอยู่ยังจะต้องทํางานหนักต่อไปนะคะซิวอโอ๊กตรงนี้มันก็คงไม่รู้สึกว่ามันถูกทอดทิ้งหรอกเพราะมันก็รู้อยู่แล้วว่าคนปลูกก็ปลูกแล้วไปอะ่ะ แต่หน้าที่อยู่เป็หน้าที่ของเขานะคะส่วนคนดูแลก็เหนื่อยหน่อยและยิ่งปลูกในสันตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการปลูกที่ไม่มีทางเลยที่จะมีน้ําอยู่ได้อันนี้เราก็รู้เลยคุณแม่ก็ไม่ได้เดินมาดูเลยนะคะจะเห็นเลยว่าต้นไม้ที่ถูกปลูกอยู่ในความลาดอย่างเงี้ยโอ้โหมันทรมานนะมันเหมือนทุกอย่างจะผ่านมันไปอย่างรวดเร็วนะแล้วมันก็พยายามอย่างลากของมันมากเลยนะเนี่ย มันผ่านมาได้นี่เจ๋งจริงๆนะอันนี้ให้เห็นเลยว่าตัวอย่างของการปลูกแล้วไปการวางแผนมีหลายต้นที่ตายอยู่นี่เป็นตัวอย่างของกฎของธรรมชาติบางอย่างที่ให้เห็นว่าเมื่อเตรียมการไม่ดีหรือการมาการไปมันเป็นอีเวนต์ไปไหมการปลูกต้นไม้หรือว่ามันควรจะเป็นวิถีชีวิตหรือมันควรจะเป็นฟาร์มที่มันลงรายละเอียดถึงขั้นที่เรียกว่าเราพยายามที่จะให้มัน พึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเดี๋ยวคุณแม่จะเล่าเรื่องเหล่านี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติที่เวลาเดินเข้ามาที่นี่ทีไรคุณแม่ก็จะเห็นการต่อสู้และการพยายามของต้นไม้บางชนิดที่เราต้องเรียนรู้มากเลยนะคะอย่างเงี้ยซิวอโอ๊กตายละเพราะน้ํามันไม่มาหรอกมันปลูกแล้วไปไงกลุ่มนี้คือกลุ่มปลูกแล้วไปค่ะปลูกแล้วมีความสุขเพื่อปลูก แล้วใช้สติปัญญามากในการที่จะปลูกมันเหมือนเราทำแล้วเราพยายามที่จะมีการเรียนรู้ไม่ใช่แค่มาแล้วไปแต่เราพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะต่อสู้ไปด้วยกันพร้อมที่จะให้อภยัยและพร้อมที่จะไม่ทำอย่างนี้อีกเพราะเรารู้ว่ามันทรมานมากสำหรับ,บชีวิต ที่จะต้องผ่านสถานการณ์ที่ร้อนแรงเนี่ยคะ่ะดูตัวอย่างเขาพยายามขุดบ่อเอาไว้เพื่อจะน้ำซึ่งอันนี้น่าสอนมากนะคะหน้าเอามาเป็นตัวอย่างของการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์มากกลุ่มปลูกแล้วไปเนี่ยเราจะทำยังไงให้ฝนตกแล้วมันยังเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะที่นี่คือฟองน้ำดินที่ไม่เก็บน้ำได้เอง ต้องทำกระเป๋าน้ำต้องทำคันลองของการเดินของน้ำที่ไปถึงต้นไม้ให้ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้รอดเพราะอะไรเพราะการต่อสู้ของเขาแต่ต้นนี้ไม่รอดเพราะอะไรก็เพราะการต่อสู้ของเขาที่อึดไม่พออยู่เรียงเลยอึดไม่พอไม้ชนิดเดียวกัน ปลูกในเวลาเดียวกันอันนี้ไปแล้วค่ะเอาไปเป็นไม้ค้ำได้แล้วต้นอย่างต้นเนี้คุณแม่กำลังได้รับรายงานว่ามีต้นไม้ตายกี่ต้นรอดกี่ต้นแต่ไม่ได้รับรายงานว่าปลูกยังไงตายปลูกยังไงรอดลดน้ำยังไงรอดน้ำไม่ถึงยังไงตายสิ่งเดล่าเนี้ยค่ะเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียด เป็นกฎแห่งธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้การต่อสู้ดอกกระทบโลกนี่คือรุ่นแรกอันนี้คือปีแรกพอปีเนี้ยลากไปแล้วมันไม่ต้องมีน้ำนอยู่ได้แล้วชงโคเนี่ยถ้าคุณแม่เดินตรงนู้นก็จะเป็นร่องแรกเพราะฉะนั้นเอาละวันนี้เราจะเริ่มต้นทาราฟาร์มด้วยการไม่พูดถึงเรื่องการที่จะปลูกใหม่แบบมาแล้วไปแต่เราจะพูดถึงเรื่องการวางแผน การศึกษาที่จะดูว่าการสูญเสียครั้งที่แล้วคืออะไรและความรอดครั้งที่แล้วคืออะไรและสิ่งที่มันกำลังสอนให้พวกเรารู้ว่ายังไงมันถึงรอดมันจะเป็นขบวนการของการถอดองค์ความรู้ที่เราเรียกว่าเราจะทำเหมือนหอจดหมายเหตุของหุบเขาโพธิสัตว์กว่าเราจะได้ดอกไม้ที่ผ่านมาแล้วจากการทำหน้าที่ของมัน จนมีคนเห็นมันแล้วขอโอกาสที่จะมีเขาเพื่อมาเป็นคำสอนคุณค่าเหล่านี้ต้องใช้ฤดูกาลแห่งการรอคอยค่ะดูสิคะน้ำที่เราขุดเอาไว้อยู่กันแค่นี้เองการเดินทางของน้ำดินลมและการขึ้นของพระาทิตย์จะทำให้ต้นไม้ให้ร่มเงากับโลกได้อย่างไร นี่คือการเรียนรู้กฎของธรรมชาติค่ะเราไปได้วยกันเพราะมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้และมีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนให้รู้ได้ในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนให้เข้าใจได้ในสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่านี่คือครูของเราที่ยิ่งใหญ่ที่จะบอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีก เพราะการทำอย่างนี้นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แต่มันอาจจะเป็นภาระให้เรารู้ว่าการที่เรามีเฉพาะกำลังแต่เราขาดประสบการณ์องค์ความรู้ตลอดจนความเข้าใจในการสื่อสารที่จะทำให้เราสามารถทำให้คน ที่เดินตามเรามาหรือที่ทำงานกับเราได้มองเห็นพิษภัยของความไม่รู้มันจะทำให้เรารอบคอบมากขึ้นคุณแม่เดินอยู่ในในป่ายางซึ่งหลายคนก็คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้กับป่าตรงนี้แต่จะมีใครสักกี่คนที่เฝ้าสังเกต ทุกเช้าคําว่าการเป็นนักสู้ของต้นไม้ตรงนี้บอกอะไรเราแค่มีน้ำเท่านั้นล่ะค่ะโชคดีอยู่บ้างที่ฝนตกลงมาทันไม่อย่างนั้นก็กำลังจะไปแล้วล่ะค่ะเนี่ยอย่าอ้างว่างานเราเยอะมากกว่าจำนวนคน ุณแม่เคยเห็นการทำงานที่เขาวางแผนดีๆแค่เพียงคนหนึ่งคนปริมาณของการช่วยมันได้มากอันเนื่องจากการใช้ปัญญาม,มากนั่นเองเราจะเห็นว่าบทเรียนครั้งนี้สำคัญนะักสำหรับการทำงานต่อไปนี่คือลำลางธรรมชาติถ้าเราขุดไว้เป็นล็อกๆก เราจะเห็นธรรมชาติพยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วค่ะมีคนมักพูดว่ามันก็ต้องมีการเสียหายบ้างปลูกปูปไปเถอะสมมุติถ้ามีคนมาพูดกับเราว่าเธอต้องรับชะตากรรมของเธอบ้างนะก็ชั่วบ้างดีบ้างไปเถอะ กลับบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าทําอย่างไรผลของธรรมชาติมันบอกอย่างนั้นเราก็อยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติใ้ถึงที่สุดธรรมชาติของการกระทําที่ยุติธรรมที่สุดมันอาจจะบอกให้เรามีความไม่ประมาทก็ได้ถึงแม้ว่าส่วนมากมันจะรอดแต่ไอ้ที่ไม่รอดก็ต้องเรียนรู้ค่ะไม่ต้องตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงก็แค่เรียนรู้ค่ะ เรียนรู้ไปเรามีเวลาอีกประมาณสักหนึ่งเดือนสิงหากันยาตุลาก็จะหมดฝนแล้วแทนที่เราจะทำอะไรที่มันอาจจะเป็นเรื่องของวัตถุเรากลับมาในเรื่องของชีวิตเรามองเห็นชีวิตทำไมหญ้ามันอยู่ได้ทำไมหญ้าอยู่ได้เพราะหญ้าก,กินน้ำน้อย และไม่ต้องอาศัยการประคบประงมทำไมซิวเวอร์โอ๊กอยู่ได้ในบางต้นและอยู่ไม่ได้ในบางต้นนี่คือโจทย์แล้วนะคะการดูแลของคณะไม่ชีที่นี่ต้องเรียนรู้กับการสังเกตต้นไม้อย่างไรที่ไม่ใช่แค่ใช้แรงงานที่นี่จะมีเรื่องเล่าขานในการถอดองค์ความรู้ กฎแห่งธรรมชาติยุติธรรมเสมอความยุติธรรมไม่ได้จากการกระทําของบุคคลอื่นแต่ได้จากกฎของการลงมือกระทําด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีปัญญาแล้วเรียนรู้จากสิ่งที่เคยผิดพลาดมาสู่การเติบโตนะคะการผิดพลาดสู่การเติบโตอย่างเช่นต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่กำลังต่อสู้และ จะรอดไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับว่านี่นี่เขายังรอดอยู่นะคะนี่เขายังเขียวอยู่นะคะตรงเนี้ยแต่ว่าตรงเนี้ไปแล้วแต่ดูสิคะอันนี้เป็นหน้าหน้าหน้าเห็นใจมากเลยมันคงพยายามเบ่งอย่างที่สุดของมันแล้วละ่ะไม่ทันการไอตรงเนี้ยตายแต่ตรงเนี้ยพยายามเนี่ยคุณแม่จะลองตามดูต่อไป ไม่ใช่ความรอดก็คือมันเป็นรอดที่โคนนะชีวิตมันต้องไม่พิการด้วยนะเราก็เห็นว่านี่คือการเริ่มต้นของทาราฟาร์มที่ทำงานอย่างคนที่ไม่เคยเป็นเกษตรกรและบางคนที่มาบวชก็ไม่ได้เป็นไม่เป็นคนที่เคยทำงานอย่างนี้ด้วยนะคุณแม่จะบอกให้ บางคนบินมาตลอดชีวิตพอให้จับจอบจับเสียมมันก็เริ่มเออได้เรียนรู้ว่าเออมันติดดินเป็นยังไงมันก็ดีนะก็ขอบคุณนะที่ต้นไม้เป็นครูเนี่ยถ้ามันแตกของมันออกไปได้ไอ้ที่ตายไปที่จริงอันเนี้ยถ้ามันถูกดูแลดีนะเรารู้จักการจัดวางระบบการทำงานของเราดีนะมันจะไม่เริ่มต้นจากการเป็นต้นไม้ที่พิการ เพราะกว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันก็ใช้เวลาอยู่หลายปีอยู่แล้วเราก็ใช้วิธีการล้อมมาปลูกเมื่อมันล้อมมาปลูกเนี่ยถ้ามันดูแลไม่ดีไอ้ที่มันเบ่งของมันเหมือนเหมือนวัยรุ่นน่ะมันก็จะพิการไปเหมือนกันมันไม่ใช่ไม้อย่างประมาณนี้ต้นไทตต้นอะไรอย่างเงี้ยมันแข็งแรงพอฉะนั้นใครที่จะปลูกยางนาก็ให้รู้ว่าเออยางนาไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่จะปลูกในที่แรงได้มันต้องปลูกกับน้ํานะคะแล้วคุณแม่ก็มองเห็นการ เดินทางของต้นไม้อีกหลายหลายต้นนะคะที่อยู่กับเราที่มาแบบบิ๊กมูฟเลยแล้วก่อนที่เราจะไปดูต้นไม้ใหญ่ๆก็อยากจะให้ดูกฎแห่งธรรมชาติเนี่ยค่ะคือเห็ดที่แม่ค่ะเนี่ยค่ะเห็ดโคนเห็นชัดเจนค่ะว่าเห็ดไม่ได้ต้องการอะไรมากจากการไม่ถูกทำลายธรรมชาตินี่คือเห็ดโคนนะคะ ในกลุ่มยางนาเนี่ยถ้าเราใช้หลักวิชาการหน่อยเราก็จะเห็นเลยว่าในตำแหน่งของต้นไม้ที่ทำให้เห็ดขึ้นได้เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของยางนาซึ่งเขาจะต้องเอาลากของยางนาไปชุบเห็ดก่อนอันนี้ยังไม่ได้ชุบอะไรเลยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าการเดินทางของชีวิตน้อยๆที่เป็นอาหารในหุบเขาโพธิสัตว์ก็ปรากฏขึ้นนคะคะ แล้วก็แน่นอนล่ะค่ะการเก็บน้ำไว้ตามกระเป๋าต่างๆอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยก็เหมือนเป็นสเบียงเป็นการก็ไม่ใช่กักตุนนะเพราะมันไม่ได้แบบล้นหลามอะไรล่ำรวยอยู่คนเดียวแต่มันเป็นบ่อน้ำที่จะเป็นหยดน้ำเล็กๆที่พอที่จะให้สัพพสัตทั้งหลายพึ่งพิงอิงอาศัยได้บ้างน้ำตกมาผ่านภูเขา เราจะทำยังไงให้ภูเขาของเรามันชื้นอยู่ตลอดเวลาเราจะทำเขื่อนเปียกได้ไหมและนี่คือกระเป๋าน้ำที่เวลาน้ำไหลมาจากภูเขาก็มาอยู่ตรงนี้จากตรงนี้จะขึ้นไปเป็นยางนาได้ไหมอันนั้นคือโจทย์ที่เราจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันในช่วงเวลาของการเดินทางของหุบเขาโพธิสัตว์และทาลาฟาร์มคุณแม่ว่าต้นไม้คือครูของเราต้นไม้คือครูของเรา ใช้ความถ่อมตัวของมนุษยชาติที่จะเรียนรู้ไปกับสิ่งที่มันยากลำบากอย่างคนที่เปิดใจและไม่ท้อถอยไปซะก่อนมีความอดทนอดกลั้นต่อการที่จะทำสิ่งที่ยากลำบากแล้วรู้ให้ได้คนที่สามารถที่จะรู้ในสิ่งนี้ต้องมีใจพอที่จะยอมรับการสูญเสียอยู่ได้บ้าง เนี่ยค่ะก็ขอบใจที่คณะไม่ฉีพร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนถอดถอนอวิชาคือความไม่รู้ด้วยความอดทนอดกลั้นขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสความขี้เกียจความท้อแท้การไม่ยอมรับการสูญเสียเป็นกิเลสอย่างหนึง่งการที่ปรารถนาที่จะทำอะไรให้มันดีที่สุด โดยไม่ยอมรับการสูญเสียมันอาจจะอหังการเกินไปแต่การที่ได้เข้ามาเรียนรู้และพร้อมที่จะเริ่มต้นอย่างคนที่ถอดความรู้ได้บริเวณนี้แหละค่ะจะเป็นบริเวณที่เราจะเริ่มต้นกลับมาใส่ใจในรายละเอียดใส่ใจในชีวิตที่สูญเสีย และเพราะการสูญเสียครั้งนี้จึงทำให้เราระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้นเคยเห็นไหมคะที่หลายคนมักจะเล่าเรื่องตอนที่ตัวเองลำบากตอนที่ตัวเองไม่มีตอนที่ตัวเองยากไรยอะไรที่ทำให้เขากลับมามั่งมีความอดทนอดกลั้นต่อการที่จะไม่ท้อถอย ล้มแล้วล้มอีกต้องลุกให้ได้พอล้มแล้วล้มอีกจึงลุกได้อย่างชำนาญและเมื่อเขามั่งมีเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องให้โอกาสต่อไปอย่างไรและนี่คือกฎของธรรมชาติค่ะเมื่อคุณเคยผ่านคุณต้องเล่าประสบการณ์นั้นไปยังคนรุ่นหลังคุณแล้วถ้าคนรุ่นหลังคุณเขาจะเลือกในวิธีการของเขาในคนรุ่นเขาเราก็ต้องเคารพในความแตกต่างค่ะอย่าเกียดกัน นั่นคือความสาเร็จของสังคมค่ะสังคมคือสิ่งที่สัตว์โลกอยู่รวมกันอย่างไม่เกียดกันสังคมสังฆะคือหมู่หรือกลุ่มที่จะชวนกันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบชวนกันที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่เคารพชีวิตชวนกันที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเหนื่อยก็เดินเข้าล่มแล้วกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ เราจะเห็นกฎของธรรมชาติของต้นไม้ต้นนี้ซึ่งเป็นต้นไม้ดั้งเดิมถูกดันแล้วต้นไม้ใหญ่ก็ตายแล้วหมายความว่าต้นใหญ่ของเขา่าตายไปแล้วแต่เขายังพยายามต้นพึกต้นนี้ยังพยายามและในความพยายามของเขาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ต้นใหญ่เขาก็ไม่รู้สึกต่ำต้อยเลยที่เขาแค่กิ่นเล็กๆที่มาจากราก มือนต้นยางบางต้นต้นใหญ่อาจจะตายกิ่งเล็กยังอยู่เราจะลองเรียนรู้กับเขาต่อไปค่ะจะยังเรียนรู้ว่าล้มเงาของกิ่งเล็กกิ่งน้อยมันก็ยังเป็นที่อาศัยของนกหนูได้ค่ะมันอาจจะไม่สวยงามถูกใจใครบางคนอย่าลืมว่าประโยชน์ของมันมีอยู่ค่ะประโยชน์ของคนตัวเล็กตัวน้อยที่เห็นต่างจากเรา ถ้าสังคมไม่เกลียดชังการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็จะเกิดขึ้นนะคะอย่ากเกลียดใครที่เห็นต่างจากเราและโปรดเข้าใจว่าขณะนั้นมันเป็นแค่เพียงความเห็นต่างเท่านั้นทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดได้กรรมนั้นหมายความว่าบริหารกรรมของเราซึ่งมันยุติธรรมเสมอให้สุจริตเห็นต่างแต่ในทุกความต่างนั้นสุจริต มันก็ยังพอที่จะยังรักกันได้ในความต่างจริงไหมคะและแม้แต่ชีวิตนั้นมันอาจจะต้องตายแต่มันก็ยังเป็นครูเป็นประสบการณ์ของพวกเราเสมอที่จะอย่าปล่อยให้สังคมยืนตายทั้งเป็นการช่วยเหลือการเกื้อกูลการหาประสบการณ์ของการต่อสู้ ของสิ่งละอันพันละน้อยมันอาจจะเป็นสีสันของฟาร์มที่เราเรียกว่าฟาร์มของแม่หรือทาราฟาร์มฟาร์มที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทางสติปัญญาหรือจิตวิญญาณของมนุษยชาติให้เป็นนักสู้ที่ยอมรับความตางค่ะเป็นนักสู้ที่ถ่อมตวัวนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเป็นนักสู้ที่สู้กับใจตัวเอง ที่จะชนะกิเลสในใจของเราเองแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราว่าเขากำลังรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ต่างจากเราที่เขารู้สึกอย่างนั้นเวลาที่เรากำลังทุจริตโกรธเกลียดโลภและหลงเรากำลังทุจริตก,กับชีวิตของเราค่ะแต่ถ้าเรารู้ตัว เราตื่นขึ้นจากความหลับไหลแล้วหลงลืมเราไม่มัวเมาประมาทขาดสติไปตามอารมณ์เราจะเห็นว่าเราจะรอดได้เร็วค่ะฟาร์มที่ทำให้ทุกสรรพสิ่งรอดไปได้กันคือฟาร์มที่ต้องใช้การดูแลอย่างรู้มากกว่าหลงค่ะและสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ห่งการเริ่มต้นหลังจากวันที่12ที่เราสำรวจการทำงานของเราที่ผ่านมา แล้วเราเห็นคุณค่าในความยากลำบากต้นไม้สู้ไปกับเราค่ะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์พวกที่แค่เพียงมาแล้วไปทิ้งร่องรอยของความทุกข์ยากเอาไว้เราก็ต้องระวังค่ะลองเริ่มต้นจากการหาสรพรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวคุณที่คุณจะเห็นว่าคุณจะสร้างมันขึ้นมาได้ อย่างอาจหาญและชัดเจนในการเรียนรู้อยู่กับสิ่งที่เราบ่มเพาะและดูแลด้วยใจของเราหัวใจของมนุษยาชาติสู้เวลา,ามันเหนื่อยมากมันไปยืนดูใบไม้ที่สู้คุณแม่ว่าการต่อสู้ที่พยายามจะอยู่รอดและดำรงชีวิตไว้ เพื่อคนอื่นบ้างมันอาจจะเป็นการต่อสู้ที่ถอดรหัสออกมาเป็นฮอจูมาเหตุที่จะได้เขียนว่าประวัติศาสตร์ของความเป็นอิสระภาพนั้นต้องอาศัยการสู้กับใจตัวเองอย่าต่อสู้ด้วยสภาพของความเร้าร้อนเพราะในระหว่างที่สู้เราก็ทุกข์ค่ะมองเห็นเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ แก้ไขด้วยปัญญาของเราเคารพธรรมชาติของการต่อสู้เคารพโอกาสที่เรากำลังสู้และเคารพตัวเราในวิธีการที่สู้อย่างที่ตัวเราก็ไม่ช้ำชีวิตไม่ช้ำสังคมรอดและปลอดภยัยไม่ใช่เพราะอัตราของใครคนใดคนหนึ่งแล้วคะ่ะ แต่เพราะกฎของธรรมชาติที่ได้รับการเคารพถ้าเราเคารพโอกาสที่เรามีอยู่และส่งต่อโอกาสนี้อย่างสุจริตต่อตัวเราเองการส่งต่อด้วยความสุจริตมันจะเป็นการขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้ค่ะขอบคุณทุกโอกาสที่ทำให้เราได้เห็นการต่อสู้ในหัวใจของเราและความรอดได้กฎแห่งการกระทา ที่ไม่ยอมยืนตายทั้งเป็นก็จะทำให้เรารอดอย่างยั่งยืนค่ะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะนี่คือกฎแห่งการกระทำในวันนี้ค่ะพบกับช่วงเวลา,อา,าอาหารอร่อยกินกันหลายคนอาหารที่ดูแลทาุขันของคุณแม่วันนี้ลูกช่างกลับมานะคะทองก้อนกับหมูปล่อยเมื่อคืนนี้เข้ามานั่งรายงานการทำงานของเขา ก็วันนี้เขาก็จะดูอาหารที่เป็นสิ่งที่จะทําให้คุณยายหายป่วยนะคะก็ขอบพระคุณค่ะเราพบกันในเวลา11นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากอาหารกลางวันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วงนั้นเราจะเล่าให้ฟังนะคะธรรมสวัสดีนะคะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ค่ะมอบให้เลย